เราต้องโฟกัสถ้าเราเป็นผู้นำเราต้องโฟกัสใส่ใจที่พัฒนาระบบและพัฒนาบุคลากรของเราให้ทำงานฉลาดขึ้นไม่ใช่แค่ขยันเพิ่มขยันนี่มันของตายแล้วแต่ฉลาดขึ้นนี่ตามให้ทันยุคนี้เนี่ยสำคัญมากแต่ว่าต้องโฟกัสที่เขารู้อะไรเขามี mindset อะไรเขามองวิชั่นเป็นยังไงถ้าไม่นะถ้าคุณพัฒนาอย่างเดียวคนเดียวเขาก็ตามคุณไม่ทันอยู่